การแสดงรำโคมถวายพระพรและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับชุดบารมีมิ่งฟ้ารามาวตารเป็นส่วนหนึ่งในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2562นะครับรวม7วันณท้องสนามหลวงและสถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค76จังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตลอดการจัดงานนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนเรื่องรามเกียรติ์การแสดงดนตรีไทยดนตรีสากลมหากรรมลูกทุ่งเทิดไทยองค์ราชามหาวชิราลงกรณ์การแสดงละครในสวนฝันการแสดงนาฏศิลป์และมหากรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก10ประเทศรวมถึงจะมีขบวนเชิญเครื่องราชสักการะจาก4ภูมิภาคนะครับมีนักแสดงและศิลปินจากทุกสาขาเข้าร่วมการแสดงกว่า 5,000 คนและจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TGN นะครับที่จะมีการถ่ายทอดสัญญาเนี่ยไปยัง170ประเทศทั่วโลกให้ได้รับชมพร้อมกันในวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา 18:30 นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับนะครับโดยใช้ชื่อชุดว่าแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกล่านำเสนอเรื่องราวความงดงามของเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านเทคนิคม่านน้ำและน้ำพุความยาวกว่า40เมตรและจะมีการประดับไฟ LED นับหมื่นดวงในรูปแบบสวนดอกไม้บนเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตรนะครับขณะที่ส่วนภูมิภาคเองก็จะมีการจัดงานมหรสพสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศนอกจากนี้นะครับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานนะครับให้แต่งกายด้วยโทนสีเหลืองสุภาพเรียบร้อยและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 16:00 นนะครับณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งบริเวณศาลฎีกาหรือว่าฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ